สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสูนฟังอีกเช่นเคยนะฮะเขามีชื่อว่าเอาจากออนไลน์นะครับเอาจากหลายเว็บไซต์ที่ชื่อว่ามันนี่เว็บนะครับเขาตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยตั้งชื่อว่ายูเบร์มาร์เก็ตเซอร์ไวเบลไก่นะครับผมตั้งชื่อว่าเครื่องมือออโตรอดในตลาดหมีนะฮะตลาดหมีนี่ก็ เหมือนกับว่ามีคนเขาตั้งเขอสังเกตด้วยว่านะเขากลัวว่าเนี่ยเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดตลาดที่เป็นภาวะตลาดหมีตามมานะครับเพราะว่าอะไรครับเงินเฟอ้อใช่ไหมเงินเฟอ้อนะ่มันแพงแล้วก็แพงหมดเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจยากลําบากก็มีสูงนะครับผมเลยคิดว่าเออประเด็นนี้ก็น่าจะ ทำให้เรามีการเตรียมตัวเอาไว้นะครับด้วยหลักการเครื่องมือตัวรอดเนี่ยนะในตลาดมี6ข้อนี้ได้นะครับข้อ1นึ่เขาบอกว่ามีแผนการเงินและยึดมั่นในแผนนั้นฮนะสรู้ว่าคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณมีทรัพยากรในการรับมือกับวิกฤตได้นะครับ 3. คุณต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะสี่ทำให้การลงทุนคุณเป็นอัตโนมัติครับและก็นําเงินเข้าสู่ตลาดนะครับ 5. อย่าพึ่ง Buy the Dip นะครับอย่าเพิ่งซื้อรับเมียนะครับ 6. ข้อควรจำก็คือว่าตลาดหมีมันไม่ยั่งยืนนะมันไม่อยู่มันอยู่ไม่นานหรอกนะมันก็กลับมากระทิงใหม่นะครับดูดีเทลกันนะครับรายละเอียดนะข้อ1นึ่เขาบอกว่าคุณต้องมีแผนการเงินนะแล้วก็ยึดมั่นในแผนนั้นเพราะว่าอะไรครับในตลาดหมีเนาะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เงินฝืดเคืองครับไปครั้งคุณก็ต้อง คือรายได้เข้ามาน้อยนะพูดไง่ายนะครับแต่ว่ารายจ่ายนี่มันมันก็มักจะสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเอาเงินเก็บมาใช้นะครับคุณต้องมั่นใจนะว่าเออเงินเก็บคุณมีพอนะอันดับแรก2คือคุณต้องวางแผนว่าจะใช้จะใช้ยังไงให้คุณอยู่รอดได้นานาสุดจนกระทั่งตลาดกระทิงมันเข้ามานะครับคุณต้องจัดโครงสร้างพอลงทุนให้ตรงกับเป้าหมายนะครับ คือเงินที่คุณต้องการในระยะสั้นนี่คุณเสียไม่ได้ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพเช่นตลาดเงินหรือกองทุนรายได้เป้าหมายที่ต้องการลงทุนต้องการเงินทุนใน3-5ปีควรควรปรับปรุงด้วยการผสมผสานนะครับผสมผสานในกองทุนที่สมดุลหลายสินทรัพย์นะครับที่บาลานซ์หลายสินทรัพย์เนาะ สำหรับเงินที่คุณไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการใช้เป็นเวลา5ปีขึ้นไปเนี่ยให้พิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักภยภาพ,ภพเติบโตเช่นหุ้นที่มีความผันผวนมากกว่าวันนี้นะครับแนวทางการเงินคุณควรมีความยืดหยุ่นนะครับให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับเดี๋ยวนะเอาไปคีรนน,นี่เป็นข้อแรกครับข้อ2คือรู้ว่าคุณมีทรัพยากร รับมือกับวิกฤตนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับคือถ้าวิกฤตแล้วคุณไม่มีเงินนี่ก็ลําบากนะครับทรัพยากรนี่นะเนี่ยเศรษฐกิจคือตลาดตลาดที่มันร่วงลงเนี่ยมกยักจะเกิดพร้อมกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันมันจำแย่เนาะคุณต้องจําเป็นต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับแล้วก็ต้องมีการเพิ่มเงินสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับไว้ใช้ใจ่ายกรณีที่ไม่คาดคิดเช่นว่า คุณอาจตกงานอะไรเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับต้องมีเงินสำรองเอาไว้ในช่วงตลาดขาลงคือเวลาจากขาลงเนี่ยนะพอลงทุนคุณอะ่ะก็ต้องมีเงินสดถึงินสดมากสุดครับเพราะว่าอะไรครับมันมีมีประโยชน์นะครับเพราะว่าพอมีเงินสดแล้วเนี่ยคุณสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาต่ําคือได้ส่วนลดที่มันได้ดึงดูดใจนะครับ เงินสดเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสในการได้กําไรอย่างมหาศาลนะครับคนเรื่องคนติดหุ้นนะครับพูดง่ายๆนะคนมีเงินสดเนี่ยผมเคยทําคลิปว่าพอราคาหุ้นมันลงห้าสิบอร์เซนะคนที่ติดหุ้นอะ่ะมันจะต้องเขาจะต้องรอให้ตลาดกลับขึ้นมาร0อเอร์ถึงจะเท่าตุนแต่ว่าคนที่ไม่คนที่มีเงินสดเขาสามารถซื้อตอนที่ราคาลงห0สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ขณะที่ คนติดหุ้นเพิ่งเท่าทุนแต่ว่าคนที่ซื้อในตอนที่ราคาต่ำๆเนี่ยได้กำไรร้อเนี่เป็นความได้เปรียบของการมีเงินสดนะครับข้อ3คุณต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะครับก็คือจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมนะครับอย่าได้วางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวครับก็คือว่าอาจจะแบ่งไปตามแะค,ความผันผวนอาจจะเป็นลงทุนในหุ้นบ้างพันธบัตรบ้างเงินสดบ้างทรัพย์สินที่เป็นทางเลือก บ้างครับพยามกระจายให้มันมากสุดเพราะว่าบางทีเช่นตลาดการเงินมันมีปัญหาอาจจะทำให้ตลาดอีกคองมริตี้มันดีขึ้นก็ได้ประมาณนี้มันมันอาจจะมีการคือเงินอะ่ะมันมักจะย้ายจากจากแหล่งที่มีความเสี่ยงไปหาแหล่งที่มีความปลอดภัยเสมอครับบางทีเนี่ยมนุษย์จะเป็นอย่างนี้คือบางทีตลาดที่มีความเสี่ยง อาจจะไม่มากนะแต่ว่าเขารู้สึกความเสี่ยงเขาอาจจะขายไปลงทุนในตลาดที่มันมีความปลอดภัยมากกว่ามั่งคงมากกว่าทั้งที่ตลาดที่มันคงมากกว่ามันก็ไม่ได้กําไรมากมายแต่เรารู้สึกว่าเราจะทําอะไรสักอย่างนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยคุณควรกระจายดีกว่าว่ากระจายเนทบางที่ตลาดเนี่ยมันลงอีกตลาดหนึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนทาให้เราเหมือนกับพอโดยรวมเราเนี่ยเงินทุนเราเงินเราเนี่ยไม่มีไม่ถูก คุณค่ามันมั่ลดลงครับเพราะว่ามันมีการเวทน้ําหนักกันเฉลี่ยกันถ้าให้คุณได้ยังอยู่รอดได้นะครับต่อมาครับข้อสี่ทให้การทุนคุณเป็นอัตโนมัติแล้วก็นําเงินสู่ตลาดครับก็คือว่า,าต้องหลีกเลี่ยงครับต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่ทำให้คุณผิดพลาดนะครับการตัดขาดทุนเนี่ยช่วยได้ครับช่วยได้นะเพราะว่าถ้าตลาดมันลงต่อคุณก็ ลดความเสียหายได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อมันก็คือตลาดที่มันผันผวนที่เป็นขาลงนะมันก็ทําให้เรายิ่งตลบผันผวนนครับมันทําให้เราตัดสินใจด้วยความลำเอียงนะการที่เรามีระบบซื้อขายอัตโนมัติก็ทําให้เราลด bias ทางพฤติกรรมได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณไม่ไม่รู้สึกแบบไม่ถูกตลาดมันมันพาทัวมากเกินไปนะครับ ข้อ5ครับอย่าพึ่งบายดิฟนะครับก็คือว่าซื้อรับมีดนะครับซื้อตอนที่ราคามันลงแรงๆเนี่ยอย่าพิ่งซื้อนะครับเพราะว่าตลาดที่เป็นขาลงอ่ะก็มันหาขึ้นครับโมเมนตัมมันจะคนจะขายมากกว่าซื้อคนกลัวมากกว่ากลัวมากกว่ากล้าใช่ไหมพอราคาลงเนี่ยคุณเห็นว่าเฮ้ยมันลงเยอะแล้วโอเวอร์โซแล้วคุณซื้อเนี่ยมันจะโอเวอร์โซลซูเปอร์โอเวอร์โซต่อได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับดังนั้นเนี่ยอย่ารีบซื้อนะครับอย่ารีบซื้อนะครับ รอให้ทุกอย่างมันมันนิ่งก่อนค่อยซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าหุ้นที่ในอด,ดีตเนี่ยที่ผ่านมานะขาขาขึ้นรอบที่แล้วมันเป็นที่โอ้ชื่นชอบมากเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเต็งต่อไปนะคุณคุณต้องระวังให้ดีเพราะว่าตลาดเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเงินจะย้ายไปเรื่อยครับเงินฉลาดนะมันจะไม่จมอยู่กับหุ้นที่เป็นผู้แพ้แต่เขาจะพยายามหาหุ้น ที่ตลาดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักแต่ว่ามีศักยภาพก็ไปซื้อนั่นแทนครับเขาจะขายหุ้นชื่อดังคือหุ้นชื่อดังเนี่ยมันจะมีเมาคนที่แบบไม่รู้เรื่องเนี่ยมือสมัครเล่นไปซื้อตามชื่อครับแต่ปัญหาคือหุ้นตัวนั้นมันจบรอบไปแล้วมันเป็นของที่มันมันมันตกรุ่มแล้วไงเขาคนเขาก็ขายให้คนมือสมัครเล่นที่ซื้อไปครับเขาก็เอาเงินนันะ่นไปซื้อตัวใหม่ก่อนที่มือสมัครเล่นจะรู้จักใช่ไหมพอ ราคาหุ้นตัวนั้นตัวใหม่วิ่งขึ้นมือสองนั้นก็ไปซื้อกับเขาเขาก็ขายเก็จะหมุนไปเอยครับคือเซียนเซียนซื้อเมาขายครับเมาขายเซียนซื้อวันนี้นี่เป็นหลักการที่มันย้อนแย้งกันนะครับเซียนรวยแต่เมาขาดทุนอยู่ตลอดวันนี้นะเขาค,ครับจําเลยน,นะครับว่าตลาดหมีมันไม่ยืนยาวนะนี่เป็นสิ่งที่เออผมชอบที่ผมเอาประเด็นนี้มาเล่าสู่คนฟังว่าผมชอบกราบนี่นะครับนี่มันเป็นข้อมูลที่ดีมากคือว่าเขาบอกเนี่ย ไอตัวแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะเป็นขาขึ้นนะครับแท่งสีแดงช้ำๆเนี่ยเป็นขาลงเห็นไหมว่าขาขึ้นมันจะมีช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าแล้วก็ให้ผลกําไรที่ดีกว่าเสมอครับนะฮะและขาลงมักจะมีช่วงสั้นครับยจะมีอะไรสองร้อยวันห้าร้อยวันห0ร้อยวันหกร้อยวันร้อยวันเก้าร้อยวันห้าร้อยวันแล้วก็สามสาวันเองครับส่วนขาขึ้นมีามีเจ็ดร้อยวันเก้าร้อยวันสองพันวันครับพันแปด 4ี่พันสีนะ6ดสวันครัสบมวันมันมีหลักพันท่วนไปทางนั้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเจอตลาดหมีนะอย่าได้ไปแบบอย่าได้ไปออรู้สึกว่ามันจะต้องอยู่นานกาลรปราวสาสน์แป๊บเดียวครับหน้าที่คุณคือเก็บเงินสดไว้ครับอย่าได้พยายามไปสู้ในช่วงนี้เก็บเงินสดรอให้จังหวะที่ดีครับ แล้วพอตลาดมันฟื้นตัวค่อยซื้อครับแล้วคุณก็จะได้กําไรมหาศาลจากตลาดการขึ้นที่ยาวนานครับมีเปไอเดียนะครับสําหรับมือใหม่ทุกคนในการใช้ประโยชน์จากสวตลาดในีมันถูกต้องและเหมาะสมนะครับก็ตอนนี้นะครับเจอกันทิปหน้าสวัสดีครับ